คลิปนี้นะคะก็จะมาซ้อนม้วนผมนะคะในแบบที่ขวัญชอบม้วนแบบล่าสุดนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขวัญจะใช้แกนของ Create Ion นะคะซึ่งขวัญชอบแกนนี้มากเนื่องจากว่ามันเป็นแกนขนาด 32mm ที่เป็นขนาดที่แบบกำลังดีเป็นลอนที่แบบอยู่ได้ทนสวยนะคะแล้วก็เวลาม้วนด้วยเครื่องเนี่ยขวัญรู้สึกว่าแกนมันอยู่นานกว่ายี่ห้ออื่นที่ขวัญเคยใช้นะคะนี่ขวัญซื้อมาจากญี่ปุ่นราคาประมาณแบบ2,600 บาทเป็นเมื่อแปลงเป็นเงินไทยนะแต่ว่าถ้าที่นู่นก็จะประมาณแบบ 8,888 เยนตอนที่ขวัญซื้อมานะคะซื้อมาจาก Big Camera นะคะแต่จริงๆแล้วคือมีขายเยอะเหมือนกันตามพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านห้างใหญ่ๆของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ใช้ไฟของประเทศญี่ปุ่นได้ใช้ไฟที่ไทยก็ได้นะคะหลังจากที่เราแบ่งผมเรียบร้อยนะคะขั้นตอนแรกเลยคือจับผมเป็นช่อพอประมาณไม่ต้องใหญ่มากนะคะเอาประมาณนี้ละกันเนาะแล้วแต่ผมคนทีนี้ตั้งแกนขนานกับพื้นแบบนี้นะคะไม่ใช่ตั้งแบบนี้ไม่ตั้งเอียงตั้งขนานกับพื้นนะคะแล้วเราก็หนีบลงไปอย่างนี้ใช่ไหมพอหนีบเสร็จปุ๊บลากลงมาให้จนเกือบสุดปลายผมแล้วเราม้วนขึ้นค่ะยังจับแกนขนานกับพื้นเหมือนเดิมนะแล้วก็เอามือซ้ายอะค่ะช่วยจับประคองไว้เสร็จแล้วเราก็จะได้รอนแบบนี้ทีเราก็ทำให้ครบเลยค่ะง่ายมากเนี่ยเราก็จับผมมาใช่ไหมเราก็หนีบเข้าไปเราก็ลูบลงมาให้สุดปุ๊บเราก็ม้วนขึ้นอาจจะแบบประมาณรอบครึ่งหรือ2รอบก็ได้แล้วแต่เรียบร้อยต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่2นะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกหลังจากที่เราได้ผมงุ้มเข้าแบบนี้แล้วนะคะสังเกตว่ามันจะรีบใช่ป่ะทีนี้เราจะทำให้มันดูมีวอลลุ่มมากขึ้นทีนี้เราก็จับเหมือนเดิมเลยแต่ว่าทีนี้เราหนีบตั้งแต่ประมาณตรงนี้นะคะแล้วเราก็จับแกนเอียง45องศาแล้วค่อยๆลากลงมาแล้วเราก็หมุนแล้วก็ลากลงมาก็หมุนลากลงมาอย่างนี้เราก็จะได้เป็นลอนแบบนี้นะคะบ้าวทำเหมือนเดิมหนีบลากลงมาแล้วหมุนลากลงมาแล้วก็หมุนหนีบตรงกลางๆนะแล้วก็ลากลงมานิดนึงแล้วเราก็หมุนนะคะจับแกนเอียงนะคะเอียงนิดนึงเห็นไหม45องศาแล้วค่อยๆลากลงมาแล้วก็หมุนลากลงมาใช่ไหมแล้วก็หมุนแล้วก็ลากลงมาแล้วก็หมุนขึ้นให้มันโดนครบทุกส่วนของผมเห็นไหมเราก็จะได้เป็นลอนแบบนี้แล้วทีนี้นะคะเราก็จัดการสางๆมันนิดนึงแม้เราก็จะได้ลอนที่แบบคล้ายๆพลิ้วๆดูเหมือนแบบเป็นคนผมอยากสกธรรมชาติอย่างนี้แล้วเราก็ทำอีกข้างนึงเหมือนกันเลยฝั่งเนี้ยค่ะเราใช้ที่หนีบหันออกจากตัวเห็นไหมเวลาที่ขวัญหนีบปุ๊บปุ๊บเอาที่หนีบออกจากตัวแต่พอมาเป็นฝั่งเนี้ยขวัญจะบอกว่าให้เอาที่หนีบอะค่ะหันเข้าหาตัวแล้วเราหมุนออกนะนี่ทำให้ดูนี่ใช่ไหมเอาที่หนีบหนีบเข้ามาทางหน้าเราแล้วเราก็นี่แล้วเราก็เอื้อมมือขึ้นไปข้างบนนะคะเราก็ค่อยๆหมุนลงมานี่สรึปนะแล้วก็ทำอีกข้างนึงเอาที่หนีบหันเข้าหาตัวนะคะแล้วเราก็หมุนออกงี้ข้างเนี้ยจะยากนิดนึงยากกว่าข้างซ้ายถ้าเกิดใครที่ถนัดขวานะข้างขวาจะยากกว่าหนีบกลางๆนะคะนี่สูงๆหน่อยแล้วเราก็สวัดออกคอยกดตรงนี้ไว้นะนิ้วโป้งเลยต้องจับตรงนี้ไว้นี่นะคะเราก็จะได้รอนที่หันออกจากหน้าเรานะคะต่อไปนะคะเวลาเราทำให้ผมอะดูพองๆมีวอลลุ่มใช่ไหมเราก็จะการทำงี้ก้มลงนะคะเราก็ยีมันนิดนึงแล้วค่อยสวัดขึ้นอย่างนี้เห็นปะลอนที่ได้นะคะมันก็จะพองสวยมากดูเป็นคนแบบผมหนาเวอร์เห็นไหมเป็นยังไงกันบ้างคะก็จบ
แล้วทุกคนก็จะได้ลอนแบบนี้นะคะที่แบบดูธรรมชาติมากๆแล้วก็จะบอกว่ามันง่ายมากแต่ว่าคือมันจะต้องใช้การฝึกฝนนิดนึงนะคะอย่างเวลาเราม้วนข้างเนี้ยมันก็จะม้วนยากกว่าข้างนี้นะพอทุกคนจะชอบนะคะก็ไปลองฝึกกันได้นะสำหรับวันนี้ขวัญก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ